ดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกรียนรีวิวสเปเชียลมีละครเรื่องนึงซึ่งกำลังออกอากาศอยู่ซึ่งผ่านไป3ตอนแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแบบสเปเชียลสเปเชียลนั่นก็คือละครเรื่องลูกเหล็กเด็กชอบยกที่ถูกหยิบมาในรายการเกรียนรีวิวสเปเชียลเนี่ยเพราะว่าละครเรื่องนี้เนี่ยมีหลายคนพูดถึงเยอะแยะเหมือนกันติดกระแสในเทรนด์ Twitter แล้วก็ได้มีหลายคนได้รีวิวผ่านทางพันทิปทำไมถึงถูกนำมารีวิวในรายการนี้เพราะว่าสิ่งแรกที่ผมต้องขอชื่นชมก่อนเลยคือซีรีส์เรื่องนี้สนุกมากครับมันจะแตกต่างจากละครไทยเรื่องอื่นมันเป็นละครให้กำลังใจทุกคนเขาได้มีการหยิบธีมของกีฬายกน้ำหนักนำมาทำเป็นเนื้อเรื่องในละครหลักปกติที่ละครเกี่ยวกับกีฬาเนี่ยก็จะเป็นแบบว่ากีฬาว่ายน้ำกีฬาเบสบอลกีฬาวอลเลย์บอลกีฬาฟุตบอลกีฬามวยแต่จะมีละครสักกี่เรื่องที่นำกีฬายกน้ำหนักมาเป็นธีมเรื่องหลักเลยถ้าให้ผมเดาแล้วน่าจะเป็นเรื่องแรกที่นำกีฬายกน้ำหนักมาอยู่ในละครเรื่องนี้ผ่านตัวละครที่พี่ออนแสดงนะครับซึ่งรับบทเป็นพี่นุ่นเขาจะให้เราได้รู้จักตัวละครของพี่นุ่นว่าที่มาเป็นนักกีฬายกน้ำหนักเนี่ยเขาต้องการทำตามความฝันเพื่อน้องชายของเขาที่เสียชีวิตไปแม่ของพี่ออนในเรื่องก็มาเสียชีวิตอีกจนทำให้มันมีเหตุการณ์ที่ตัวคุณย่าในเรื่องซึ่งรับบทโดยพี่จิ๊กนวรัตน์คอยห้ามหลานตัวเองไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกีฬาไอ้ยกน้ำหนักแต่ตัวพี่ออนก็ได้เลือกแล้วว่าจะต้องทำตามความฝันเพื่อน้องชายให้ได้โดยการเป็นนักกีฬายกน้ำหนักและแก้ปมไปพร้อมๆกันซึ่งตลอด3ตอนที่ผมดูมาเนี่ยเขาจะให้เรารู้ปมได้รู้เส้นเรื่องของพี่ออนเยอะมากผ่านตัวละครของพี่จิ๊กนวรัตน์ที่เล่นเป็นคุณย่าคอยกันไม่ให้หลานเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกีฬายกน้ำหนักอะไรอีกในขณะที่ตัวละครพ่อซึ่งรับบทโดยพี่ลิโอพุทธเนี่ยเขาก็พยายามให้ลูกสาวตัวเองเนี่ยเชื่อฟังคุณย่าบ้างเพราะว่าเป็นห่วงผมก็จะได้เห็นเส้นเรื่องของพี่ออนว่าดราม่าหนักมากเขาจะให้เราต้องคอยเอาใจลุ้นอยู่ตลอดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อไหร่คุณย่าจะเปิดใจสักทีจะได้แก้ปมที่เกิดขึ้นในอดีตให้มันแบบว่าลืมมันไปซะและกลับมาแก้ไขใหม่ได้อีกครั้งเราต้องคอยเอาใจลุ้นตลอดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยช่วงกลางเรื่องยันท้ายเรื่องเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาและจัดการปมที่เกิดขึ้นตั้งแต่เด็กจบลงได้อย่างไรนอกจากนั้นก็จะมีตัวละครอื่นที่ให้เราได้ติดตามผ่อนคลายความเครียดลงไปบ้างไม่ว่าจะเป็นตัวละครตะลันตัวละครพี่ปอนตัวละครพี่เกรซตัวละครฝนด้วยรวมสนุกมากผ่านไป3ตอนก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมไม่ขอรีวิวรายละเอียดลงลึกมากแล้วกันเพราะว่าเพิ่งผ่านไป3ตอนเองแต่อยากจะบอกเลยว่าสนุกจริงๆและแถมได้สาระด้วยครับมารีวิวถึงนักแสดงกันบ้างเรื่องที่นักแสดงหลักของเรื่องเลยคือพี่ออน BNK48 พี่ออนเพิ่งผ่านงานแสดงภาพยนตร์ไปนั่นก็คือ App War Action App สำหรับผมมองว่าการแสดงของพี่ออนเนี่ยพี่ออนก็แสดงดีโอเคอยู่นะเรื่องด้านแสดงอารมณ์ถือว่าใช้ได้อยู่ถ้าปรับนี่อีกหน่อยพี่ออนจะเก่งมากเลยโดยรวมพี่ออนแสดงใช้ได้อยู่นะครับมาพูดถึงอีกคนที่แบบเป็นคนที่ผมชื่นชอบมากผมกำลังพูดถึงคัมมิ่น BNK48 แค่เรื่องแรกก็โอ้โหคัมมินโชว์การแสดงสุดยอดใช้ได้เลยปล่อยมุกฮามุกแรกเลยด้วยคาแรคเตอร์ของคัมมินเองเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าล่าเริงสดใสเรื่องแรกเนี่ยสำหรับผมมองว่าคัมมินเล่นดีโคตรโคตรเลยคัมมินเล่นดีมากส่วนอีกคนในบรรดาเมียนเคฟเดก็คือพี่มินมินสกิลบทร้ายของพี่มันเริ่มมาแล้วอันแน่มันเริ่มมาตั้งแต่ตอน EP 2แล้วถ้าเราสังเกตตัวละครของพี่เกรซที่พี่มินมินแสดงดูนะครับเหมือนเขาแอบซ่อนอะไรบางอย่างการแสดงพี่มินถือว่าใช้ได้เลยสุดยอดมากส่วนดารารุ่นใหญ่อย่างพี่จิ๊กนวรัตน์กับพี่ดิโอพุทธผมไม่ต้องบรรยายอะไรมากเพราะว่าการแสดงถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่แบบว่าดีใช้ได้อยู่แล้วตัวปอนชลบินถ้าใครชอบปอนจากรักชุดใจนายฉุกเฉินในเรื่องนั้นถือว่าพี่ปอนแสดงใช้ได้แล้วนะเล่นกับพี่บุ๊กกี้แบบโอ๊ยน่ารักเหลือเกินพอมาเรื่องนี้เป็นพระเอกนำเลยและเล่นคู่กับพี่ออนโอ้โห
น่ารักใช้ได้เลยลูกเด็กๆชอบยกเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นตั้งเยอะเลยอ่ะมันได้ทั้งสาระได้แรงกำลังใจสำหรับคนที่มีความฝันอยากจะเป็นนักกีฬายกน้ำหนักลองเปิดมาดูละครเรื่องนี้ดูแล้วรับรองเลยว่าคุณจะได้แรงบันดาลใจไปค่อนข้างเยอะมากสาระแง่คิดต่างๆมันก็จะถูกรวมอยู่ในละครเรื่องนี้เหมือนกันรวมถึงบทเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอีก EP ต่อๆไปเรื่อยๆเนี่ยก็อยากจะรู้เรื่องเกินว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องราวมันจะไปจบลงอย่างไรและปมบางตัวละครที่แอบซ่อนเอาไว้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยจะถูกเปิดเฉลยและแก้ไขปมนั้นได้หรือไม่อันนี้ต้องรอติดตามกันให้ดีนะครับแต่สำหรับผมมองว่าบทดีใช้ได้เลยนะครับอยากให้ทุกคนดูกันครับลูกเหล็กเตชอบยกอยากจะยกละครเรื่องนึงมาแนะนำมาให้คุณดูทุกๆคนได้ลองเข้าไปดูกันบ้างและรับรองเลยว่าคุณจะสนุกและได้สาระแง่คิดกับไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอนนะครับผมลูกเหล็กเด็กชอบยกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 20:15 นาทีทางช่องไทย PBS หมายเลข3นะครับผมก็คงจบการรีวิวแบบสเปเชียลกันเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอยากให้ทุกคนไปดูกันลูกเหล็กเด็กชอบยกสนุกสนานและได้สาระแง่คิดกลับไปแน่นอนครับก็ขอจบการรีวิวกันเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่กับการรีวิวสเปเชียลแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับเกรียนรีวิวสเปเชียลขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ